ว่างนะว่างแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะของเดือนนี้ก็ควรจะได้ไปกันเนาะได้ไปกันได้ไปปรับเปลี่ยนพลังงานนะจากพลังงานเสียงเป็นพลังงานชีวิตจากพลังงานของการดูดอะไรดูดซึมออสโมซิสของต้นไม้ใบไม้การสังเคราะห์แสงอะไรต่างๆระบบการทำงานของต้นไม้เนี่ยนะมันเขามีการทำงานก็เป็นระบบแต่ต้นไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณครองฉะนั้นพลังงานเขาจะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มากมันไม่ได้มีความโลภความโกรธความหลงในตัวเขาถ้าเราดึงพลังงานตรงนี้มามันจะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์พลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะไปทำลายล้างพลังงานที่เป็นลบได้ดีมากๆถ้าพลังที่มาสเตอร์เคยอธิบายแล้วนะอย่างตรงนี้เนาะทุกอย่างเนี่ยแม้แต่อนุสัยของเราเองเนี่ยอนุสัยนอนเนื่องเนี่ยมันต้องทำลายด้วยจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นพลังงานที่บริสุทธิ์เท่านั้นเพราะว่าตัวเขามันขุ่นหมองอ่ะใช่ไหมมันเป็นปัสสาวะเนี่ยมันหมักหมมอยู่อ่ะแล้วมันก็มันขุ่นมัวทำให้จิตเราเนี่ยมัวหมองงั้นถ้าได้พลังงานที่บริสุทธิ์เข้าไปเนี่ยมันจะสะอาดจิตมันจะสะอาดขึ้นแล้วก็พลังชีวิตเราก็สะอาดขึ้นนะมันจะได้หลายอย่างได้หลายๆอย่างและการโปรแกรมอะไรต่างๆก็จะง่ายขึ้น MSR ก็มันทำให้ MSR เร็วขึ้นนะเร็วขึ้นไปอีกขยับเร็วขึ้นไปอีกวันนี้ให้ทุกคนนะมีความสำเร็จทั้งทางโลกทั้งทางไปทุกคนนะสวัสดีน้อมนอบเนาะการปฏิบัติธรรมเซอร์พร้อมๆกันค่ะแล้วก็แยกย้ายได้เลยค่ะสาธุสาธุในบุญทุกบ้านค่ะเอเมน